ช่วงรถดีรถเด่นสนับสนุนโดย Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน Motor Expo 2019ปีนี้จัดเป็นครั้งที่36แล้วนะคะภายใต้แนวคิดโลดแล่นทันใดทะยานไปด้วยกัน Ride and Drive Together Now ส่วนจะโลดแล่นไปกับรถแบรนด์ไหนรุ่นไหนมีให้เลือกมากมายไปชมกันเลยค่ะกันบ้างนะคะเดินเข้ามาเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีแสงสีเสียงเต็มไปหมดเลยคอนเซปต์บูธปีนี้คืออะไรคะครับบูธเราเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยเรามี2คอนเซปต์ซึ่งมาผสมผสานกันนะครับก็คือบริเวณที่โชว์รถเนี่ยนะครับเราใช้คอนเซปต์เดียวกับตอนเปิดตัว All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกก็คือ Infinite Potential นั่นเองนะครับแล้วก็อีกคอนเซปต์นึงก็คือด้านหลังครับเป็นพื้นที่ปิดการขายเราจำลองโชว์รูมของ Isuzu เราเป็นคอนเซปต์ใหม่ทั่วประเทศเลยคำว่าใช้คำว่า The Touch ก็คืออยากจะให้คนที่เข้ามาที่โชว์รูมเราเนี่ยรู้สึกถึงความอบอุ่นหรือความเอาใจใส่ของอีซูเราครับค่ะแล้วรถไฮไลท์ล่ะคะปีนี้มีอะไรบ้างคะผมต้องบอกว่าตอนนี้รถที่ร้อนแรงที่ร้อนแรงมากก็คือตอนนี้คือต้องเอา New Isuzu D-Max เป็นรถที่เขาเรียกเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ว่าเป็นรถที่มีการเปลี่ยนโฉมทั้งหมดไม่ว่าเป็นภายนอกภายในแพลตฟอร์มใหม่เครื่องยนต์ใหม่ความปลอดภัยใหม่ๆแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาจัดเต็มสำหรับรถคันนี้นะครับแล้วก็นอกจากรุ่นสแตนดาร์ดแล้วเนี่ยเราก็จะนำรถ All New Isuzu D-Max เนี่ยมาเรียกว่ามีการโมดิฟายหรือว่าตกแต่งพิเศษด้านหลังผมเองนะครับจะมี2แบบนะครับแบบแรกด้านหลังผมสีส้มเนี่ยครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบแนวออฟโรดแนวดุดันแนวบึกบึนหรืออีกแบบนึงก็คือเขาเรียกว่าเลสซิ่งแนวจิ๊จ๊าดนะฮะด้านหลังแนวขาซิ่งใช่ขาซิ่งครับเป็นรุ่นเป็นคาโฟนะครับก็นอกจากปิกอัพแล้วนะครับเราก็มีรถอื่นผสมก็คือ Isuzu MiX Dionic นะครับซึ่งก็ตัวนี้ก็เป็นรถที่มีการตกแต่งพิเศษเพิ่มเติมแล้วล่ะครับนะฮะเชิญคุณภูมิทรัพย์เชิญชวนท่านผู้ชมให้มาที่ Isuzu ค่ะครับก็ใครที่มาที่งาน Motor Expo นะฮะที่ Impact Challenger ในวันนี้แล้วหรือว่าวันอื่นๆนะที่มีงานนะครับก็อย่าลืมนะครับไปเวียนมาที่บูธ Isuzu เรานะครับนอกจากรถสวยๆแล้วนะครับยังมีกิจกรรมที่ใครชอบโพสชอบแชร์โซเชียลนะครับเราก็จะมีการถ่ายภาพพิเศษให้นอกจากนี้นะครับก็ยังมีเค้าเรียกว่ากิจกรรมพิเศษอย่างเช่นคุณบอยคุณก้องนะครับก็จะมาแวะเวียนมาที่บูธเรานะครับใครอยากมาเจอครับก็มาทักทายกันได้นะครับแน่นอนครับว่ามาที่บูธ Isuzu นะครับสนุกแน่นอนครับขอบคุณค่ะครับมาที่บูธที่พลาดไม่ได้ค่ะโตโยต้านะคะรถไฮไลท์เนี่ยมีรุ่นไหนบ้างคะคันนี้เลยครับโตโยต้า GR Supra นะครับซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ2วันที่แล้วนะครับที่ไอคอนสยามมันมาจากคำว่า Form Circuit to Road ก็คือเราอาศัยประสบการณ์ในสนามแข่งขันเนี่ยเอามาพัฒนาปรับปรุงสมรรถนะให้รถได้มีการขับขี่ที่สนุกมากครับดังนั้นเองจึงเป็นรถที่ผมว่าเป็นสปอร์ตเลเจนด์ที่กำลังกลับเข้ามานะครับแล้วก็น่าจะได้รับความนิยมสูงสุดเช่นกันนะครับดังนั้นขอเชิญชวนทุกท่านนะครับวันนี้ถึงวันที่10ธันวาคมศุกร์นี้นะครับมาเยี่ยมชมบูธโตโยต้าเราไม่ผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณค่ะยินดีครับของ Mitsubishi Motors กันบ้างนะคะเรามาดูแนวคิดกันก่อนในการจัดบูธปีนี้คืออะไรคะครับผมแนวคิดของการจัดบูธในปีนี้เนี่ยด้วยคอนเซ็ปต์จากทาง Mitsubishi Motors นะครับที่เราได้รับมาจากทางบริษัทแม่ก็คือว่า Drive Your Ambition นะครับเราอยากจะให้เกิดแรงบันดาลใจกับลูกค้าในการเข้ามาสัมผัสรถ Mitsubishi เพื่อขับรถ Mitsubishi เนี่ยออกไปท่องเที่ยวหรือออกไปตามแรงบันดาลใจของลูกค้า
พราะฉะนั้นแนวความคิดในการจัดรถ Mitsubishi ในปีนี้ในการจัดบูธเนี่ยจะเห็นว่าเราก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบมาตั้งแต่ปีที่แล้วต่อเนื่องกันมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้ากับรถ Mitsubishi ครับเพราะฉะนั้นจะขับรถออกไปตามแรงบันดาลใจเนี่ยมีรุ่นไหนบ้างคะที่ถือว่าเป็นพิเศษหรือว่าไฮไลท์ไฮไลท์ในปีนี้ของเราเนี่ยเราเปิดตัวมาในงานนี้เนี่ย3รุ่นนะครับจะเห็นได้จากทางด้านขวาผมนะครับจะเป็นรถซิติคาร์นะครับแอทราดแล้วก็มิลาดใหม่ด้วยแนวคิดคอนเซ็ปต์นะครับพลังจากข้างในไปให้สุดอีกไฮไลท์ตัวหนึ่งก็คือว่า Mitsubishi Titan Atlas นะครับที่ด้านหลังผมนี่นะครับเราตกแต่งใหม่นะครับด้วยชุดตกแต่งพิเศษนะครับทั้งด้านหน้านะครับด้านหลังรวมทั้งจะมีสไตลิ่งบาร์ด้วยนะครับด้วยโทนสีดำนะครับภายในเนี่ยก็จะเป็นโทนทูโทน2สีนะครับสีส้มและสีดำพร้อมระบบความปลอดภัยที่จัดให้เต็มนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าอยากเป็นเจ้าของขึ้นมาเนี่ยมีแคมเปญพิเศษไหมคะแคมเปญพิเศษในปีนี้ต้องถือว่าพิเศษจริงๆนะครับในงาน Motor Expo นะครับเราจัดแคมเปญโปรแรงแห่งปีนะครับไฮไลท์ของเราเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยไททันนะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับก็คือ 0% 48เดือนนะครับหรือลูกค้าจะเลือกรับเป็นแคมเปญ Mitsubishi ออกให้นะครับ 88,000 บาทได้เช่นเดียวกันนะครับอันดับถัดไปนะครับ Pajero Sport นะครับแคมเปญพิเศษดอกเบี้ย 1.99 นะครับพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1นาน2ปีนอกจากนั้นเรายังเพิ่มเติมให้อีกครับเป็นฟรีค่าบำรุงรักษานาน5ปีนะครับ Expander นะครับ Mitsubishi Expander เราก็มีแคมเปญให้ลูกค้าเลือก2แบบอันดับแรกเลยลูกค้าจะเลือกฟรีนะครับค่าบำรุงรักษานาน5ปีหรือดอกเบี้ยพิเศษ 1.99 นะครับก็ถือว่าเป็นแคมเปญที่จัดเต็มสำหรับงาน Motor Expo ในปีนี้ครับเชิญคุณภาสพลเชิญชวนท่านผู้ชมค่ะให้มาเดินที่บูธ Mitsubishi Motors ค่ะครับขอเชิญนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับมาที่งาน Motor Expo นะครับแวะบูธ Mitsubishi เชิญชมยนต์กรรมของ Mitsubishi ของเราครบทุกรุ่นเลยนะครับและทดลองขับเรามั่นใจครับว่าหลังจากลูกค้าชอบรูปลักษณ์รถ Mitsubishi แล้วทดลองขับแล้วคุณจะต้องรักนะครับแล้วก็เลือกรถ Mitsubishi เป็นรถของคุณแน่นอนครับผมขอบคุณค่ะครับกันบ้างนะคะเดินเข้ามาในบูธเนี่ยจะเห็นแต่สีขาวไปเลยซึ่งปีนี้เห็นบอกว่าต้องการจะทำให้ทุกอย่างดูสปอร์ตดูรวดเร็วแข็งแรงมากขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่า Drive the Awesome นะครับก็เพราะว่าเราต้องการถ่ายทอด DNA ของความเป็นซูกิที่มีความสปอร์ตอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Swift นะครับหลายท่านรู้จักซูกิก็มาจากซูกิ Swift และรวมถึง Eco Car อีก2ตัวของเราด้วยกันก็คือ Suzuki Seos และ Suzuki Stereo นะครับแล้ววันนี้ไม่ใช่มีเฉพาะ Eco Car นะครับเรายังมีรถยนต์ MPV 3แถว7ที่นั่งที่รับความนิยมก็คือ Ertigaและรวมถึงที่สำคัญครับหลายท่านที่กำลังมองหาอาชีพพิเศษหรืออาชีพเสริมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Food Truck นะครับก็เป็น Suzuki Carryแต่วันนี้เราฉีกแนวครับไม่ใช่เป็น Carry Food Truck แต่วันนี้เราเป็น Carry ที่มาคอลแบเรชั่นกับร้านสนิเกอร์ชื่อดังก็คือ Carnival นะครับซึ่งวันนี้เป็นการเอา Carry มาขายสนิเกอร์นะครับอ๋อน่าสนใจมากเลยแต่ว่าพระเอกเนี่ยที่อยู่บนเวทีคือคันนี้พิเศษยังไงคะแน่นอนครับตัวนี้เนี่ยก็เป็น Suzuki Swift ที่เราจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันแต่เรามาแต่งเพื่อมาสร้างไอเดียเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ได้ขายนะครับแต่เป็นตัวการสร้างไอเดียการแต่งรถที่มีความเร้าใจมีรุ่นไหนอีกคะที่ถือว่าเป็นไฮไลท์แน่นอนครับในงานเราถือโอกาสเปิดตัว Suzuki Swift Sport Edition นะครับเป็นรุ่น GL ของเราซึ่งเราเอาตัวรุ่น GL ซึ่งได้ความนิยมเนี่ยมาใส่ชุดแต่งรอบคันอีกทั้งเรามี Suzuki CS GL Plus ซึ่งเป็นรุ่นยอดประหยัดแล้วก็คุ้มค่าแต่มาพร้อมกับชุดแต่งเช่นกันและตัวสุดท้ายที่เป็น Eco Car ที่สำคัญของเราก็คือ Suzuki Stereo เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของบริษัท Suzuki Motor Corporation ประเทศญี่ปุ่นของเรานะครับเราถึงทำการเปิดตัวในราคาพิเศษที่ 318,000 บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากเป็นเจ้าของมีเงื่อนไขพิเศษหรือว่ามีอะไรเสนอพิเศษอีกไหมว่ามากกว่าพิเศษเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ย 0% ไม่ว่าจะเป็นดาวน์ 0% ไม่ว่าจะผ่อนยาวถึง84งวดและพิเศษสุดสำหรับท่านที่จองรถและรับรถ Suzuki Swift CS 2รุ่นนะครับจะได้รับฟรีกิฟต์เซตพิเศษคือ AirPods Suzuki Edition
ซึ่งทุกท่านกำลังเข้าใจนะครับว่าแกดเจ็ตตัวนี้กำลังได้ความนิยมอย่างสูงนะครับเชิญคุณวารุษเชิญชวนท่านผู้ชมให้มาที่บูธ Suzuki ค่ะผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสทองของลูกค้านะครับแล้วก็มีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆมากมายแต่สำหรับ Suzuki เราเองเรามีถึง3โมเดลที่เป็นเอโคคาร์นะครับที่จะตอบโจทย์ทุกๆด้านของชีวิตว่างๆแวะมาที่ Challenger Hall มาพบกับเราที่บูธ Suzuki นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับโดย PTT All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกมาที่ของ MG กันบ้างนะคะโอ้โหหลากหลายรุ่นเลยจริงๆแต่ว่าถามเรื่องของแนวคิดของการจัดบูธปีนี้ก่อนค่ะคืออะไรคะปีนี้ของ MG นะครับเรายังคงใช้แนวคิด Passion Drive นะครับก็คือเน้นเรื่องของจุดเด่นของ MG ก็เรื่องของการขับขี่นะครับซึ่งภายใต้แนวคิดของเราคือ Bridge Dynamic นะครับก็ยังเป็นอะไรที่เราอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยหรือคนที่มาชมงานเนี่ยได้มาชมแล้วก็มาทดสอบสมรรถนะของเราเอาเข้าเรื่องรถเลยดีกว่ารถไฮไลท์มีอะไรบ้างคะปีนี้นะครับเรามีรถยนต์หลายๆรุ่นที่เรานำมาแสดงครบทุกรุ่นเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็น MG 3 MG ZSแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ปีนี้ค่อนข้างเยอะเรามีถึง4รุ่นกันก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเราเลยก็ว่าได้นะครับรุ่นแรกคือตัว MG V80 เป็น passenger van 11ที่นั่งสบายแล้วก็มีความปลอดภัยมาแบบจัดเต็มรุ่นที่2ก็คือตัว ZSEV เป็นรถ SUV พลังงานไฟฟ้า 100% นะครับก็เรียกว่าเราเปิดตัวได้อย่างฮือฮามากพูดราคาเริ่มต้นเพียงไม่ถึง 1.2 ล้านบาทอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นตัวรุ่น SUV ซับตัวคอมแพคของเราคือตัว HS นะครับเป็น SUV ที่ผสมผสานความหรูหราและความสปอร์ตเข้าไว้ร่วมกันเป็นรถที่เรียกว่ามีดีเทลมีรายละเอียดค่อนข้างน่าอยากจะให้ทุกท่านมาชมอีกรุ่นที่4ก็คือตัวกระบะที่ถือว่าเป็นความท้าทายของ MG นะครับเพราะว่าในกลุ่มนี้เป็นรถตลาดมีขนาดใหญ่แล้วก็เป็นมีการแข่งขันสูงนะครับเราแนะนำชื่อ New MG Extender เราแนะนำทั้งรุ่นแคปรุ่นที่เป็น4ประตูนะครับรุ่นนี้เราเองเนี่ยเราใช้แนวคิดว่ากระบะพันยักษ์ที่ให้มากกว่าความแกร่งทีนี้ถ้าใครสนใจแล้วเนี่ยมาที่งานนี้มีข้อเสนออะไรพิเศษไหมคะแน่นอนครับงาน Motor Expo ถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแห่งปีนะครับเราก็มีเรียกว่าแคมเปญส่งเสริมการขายเนี่ยรถทุกรุ่นนะครับพี่น่ะผมอยากจะขอไฮไลท์บางรุ่นแล้วกันครับอย่าง ZSEV เนี่ยเรายังคงให้กับลูกค้าเรื่องของการรับประกันแบตเตอรี่8ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับแล้วก็ให้โฮมชาร์เจอร์พร้อมติดตั้งฟรีที่บ้านอีกรุ่นหนึ่งคือตัวกระบะ New MG Extender ของเรานะครับเราปีนี้เนี่ยเราโชคดีก็คือว่าเราได้รับพรีเซนเตอร์ใหม่ก็คือคุณบินบรรลือฤทธิ์นะครับซึ่งเรียกว่าหลังจากที่ประทับใจกับการใช้งานก็มาร่วมเป็นพรีเซนเตอร์แนะนำเพื่อจะทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจเดียวกันเราจึงให้โปรแกรมพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถภายในสิ้นปีนี้ก็คือโปรแกรมรับประกันนาน5ปีแล้วก็ฟรีเมนเทนแนนซ์อีก5ปีขับไปเลยยาวๆนะคะเอาเชิญคุณพงศักดิ์เนี่ยเชิญชวนท่านผู้ชมค่ะให้มาเดินที่บูธ MG ค่ะก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับเรียกว่าที่กำลังสนใจมองหารถยนต์รุ่นใหม่ๆอย่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะอยากให้แวะเข้ามาชมในงาน Model Expo แน่นอนที่สุดครับเราก็อยากให้มาชมที่บูธ MG ของเรามาชมรถยนต์ต่างๆที่เรามีอย่างหลากหลายและเข้ามาทดลองขับผมมั่นใจว่าทุกท่านจะได้สัมผัสและชื่นชอบ MG เป็นหนึ่งในใจท่านแค่นี้ผมก็พอใจนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับอ
Honda กันบ้างนะคะขนมาทุกรุ่นเลยค่ะน่าสนใจทั้งนั้นไปดูกันเลยค่ะสำหรับไฮไลท์ของบูธ Honda ในครั้งนี้ก็คือ City ใหม่นะครับเป็นรุ่นที่เรียกว่าเราพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะนำเสนอคุณค่าที่เกินคลาสนะครับเกินความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างจริงๆนะครับด้วยเครื่องยนต์ 1.0 ลิตรเทอร์โบซึ่งให้แรงม้าถึง122แรงม้าซึ่งมากกว่าเครื่องจุด 1.5 ลิตรนะครับแล้วก็มีแรงบิดถึง173นิวตันเมตรซึ่งอันนี้ก็อยู่ในระดับเดียวกันกับเครื่อง 1.8 ลิตรนะครับทั้งที่มีแรงสมรรถนะที่สูงขนาดนี้แต่ก็ยังสามารถที่จะประหยัดน้ำมันได้ถึง 23.8 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับรวมทั้งมีการออกแบบนะครับที่หรูหราทันสมัยนะครับโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นขนาดของตัวถังก็ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือราคาปรับลงมาจากรุ่นก่อนหน้านี้ทุกเกรดนะครับ Civic นะครับ Hatchback 5ประตูใหม่นะครับมาด้วยชุดแต่งนะครับ RS รอบคันนะครับครับสำหรับในงานนี้นะครับสำหรับผู้ที่จองซิตี้ใหม่นั้นเนี่ย อาจจะต้องรอนิดหนึ่งเพราะว่าการส่งรถนั้นเนี่ยก็จะเป็นในช่วงปลายเดือนธันวาคมนะครับระหว่างนั้นเราก็จะมีน้ำใจเล็กๆน้อยๆเป็นฟิตบิทนะครับให้กับผู้ที่จะจองในงานก็เชิญชวนนะครับทุกท่านมาชม Honda City ใหม่นะครับเพราะในช่วงนี้จะสามารถรับชมได้อย่างใกล้ชิดที่มอเตอร์เอ็กซ์โปที่เดียวเท่านั้นนะครับสำหรับที่โชว์รูมทั่วประเทศนั้นเนี่ยก็จะมีให้ชมได้ตั้งแต่วันที่24ธันวาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนทุกท่านเข้ามาสัมผัสใกล้ชิดแล้วก็จองรับจองนะครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนี้คอนเสิร์ตของบูธของนิสสันปีนี้นะครับคือง่ายมากเลยครับเรามีการเปิดตัวรถใหม่ที่อยู่ข้างหลังเรานี่เองนะครับก็คือตัวนิสสัน GTR 50ปี anniversary นะครับซึ่งเป็นรถในเป็นไอคอนิกเลยของนิสสันก็ว่าได้เป็นรถที่แรงที่สุดนะครับจะบอกว่าสวยที่สุดแล้วก็ดิบที่สุดก็ว่าได้นะครับอีกการนึงคือที่เราจะมีก็คือว่าแน่นอนคือตัว Almera นะครับซึ่งเราได้มีการเปิดตัวไปแล้วเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งการตอบรับดีมากนะครับเพราะว่าเป็นอีโคคาร์ที่มีครบทุกอย่างในราคาที่จับต้องได้นะครับและพิเศษอีกการหนึ่งที่จัดมาให้นะครับในงานนี้ก็คือตัว Navara N-Track Warrior นะครับซึ่งเรามีการตกแต่งให้เป็นพิเศษให้ดูเรื่องของความบึกบึนนะครับแล้วก็มีการยกให้สูงขึ้นพร้อมกับแต่งล้อใหม่ยางใหม่ให้ดูแบบเรียบหรูดูดีแต่บึกบึนด้วยนะครับนี่คือสิ่งพิเศษที่เรามอบให้นะครับที่นิสสันบูธมีรถรุ่นอื่นอีกไหมคะที่อยากจะให้คนที่มาเดินในบูธเนี่ยได้อย่างน้อยไปเยี่ยมชมได้ครับแน่นอนครับคือนิสสันเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีครบทุกรุ่นมากเลยครับนะครับคือนอกจากที่ผมว่าจะมี GTR ซึ่งเป็นไอคอนิกแล้วมี Almera แล้วมีตัวนิสสัน Navara นะครับเราก็มีตัวนิสสัน Note นะครับตัว X-Trail ตัว Terra นะครับและแน่นอนคือมีนิสสัน Leaf ที่อยู่ด้านหลังด้วยซึ่งเป็นรถ EV นะฮะซึ่งเป็นรถที่เทคโนโลยีค่อนข้างที่จะสูงมากนะฮะรถไฟฟ้าเต็มตัวนะครับซึ่งก็เป็นรถ
เรามีรถหลายรูปแบบให้ลูกค้าได้สัมผัสและได้ลองขับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้มาสัมผัสบูธของนิสสันที่นี่นะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะครับที่คนเยอะก็คือ Mercedes-Benz ค่ะมีรถหลายรุ่นให้เลือกเลยมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับ and welcome to Mercedes-Benz's Exhibition Pavilion at the 36th Motor Expo. Mercedes-Benz Thailand is proud to present four new modelsunder the SUV category from both Mercedes-Benz and Mercedes-AMG for the 36th Motor Expo. Mercedes-Benz GLS 350D 4MATIC AMG Premium, the third generation of the 7-seater SUV innovation that caters to utmost comfort and luxury of the same standard in the S-Class family, is the Mercedes-Benz GLE 300D 4MATIC AMG Dynamic Local Production.The 7-seater positioned as an SUV in the E-Class family. It is characterized as a symbol of a vehicle with both elegance and off-road capabilities. Moreover, we are introducing two new powerful crossover vehicles from Mercedes-AMG, which are Mercedes-AMG GLC 63S, the 4MATIC Plus Coupe, and the facelifted version of Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupe Local Production.PTT Ultra Frost Diesel Premium จาก PTT PTT Ultra Frost Diesel Premium จาก PTT Station ตอนนี้เรามาอยู่กันที่บูธของเบนลี่กันบ้างนะคะเริ่มจากแนวคิดในการจัดบูธปีนี้คืออะไรคะครับผมก็จริงๆเบนลี่แบงคอกปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นปีที่สำคัญปีหนึ่งเพราะว่าจริงๆเบนลี่ประเทศอังกฤษเนี่ยเพิ่งฉลองครบรอบ100ปีไปเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาครับผมเพราะฉะนั้นก็ธีมในการจัดงานของปีนี้ก็จะเป็นการฉลอง100ปีของเบนลี่ครับค่ะแล้วรถรุ่นไหนบ้างคะที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ท่าไม่ได้เลยก็จริงๆเราเองมีทั้ง2รุ่นไม่ว่าจะเป็นรถ SUV เป็นไฮก้านะครับเครื่อง V8 หรือจะเป็นแบบ2แบบ2ประตูเครื่อง W12 คอนเนคเตอร์จีซีครับค่ะก็คือ2คันนี้รุ่นใช่ใช่มั้ยคะที่อยู่ตรงนี้นะคะเห็นคนมามุงดูกันเยอะเลยเพราะว่าน่าสนใจมากเลยเชิญคุณวินทอนเชิญชวนท่านผู้ชมให้แวะมาที่บูธเบนลี่ค่ะครับก็ได้ไปเชิญชวนเข้ามาเยี่ยมชมบูธเบนลี่แบงคอกในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปในปีนี้ครับตอนนี้เราอยู่กันที่บูธของคุณใดนะคะก็มีรถให้เลือกมากมายเช่นเดียวกันรถยนต์ไฮไลท์มีอะไรบ้างคะค่ะสำหรับในงานมหกรรมยานยนต์ในครั้งนี้นะคะฮุนไดได้นำรถยนต์รุ่นใหม่มาจัดแสดงด้วยกันถึง3รุ่นด้วยกันนะคะเริ่มต้นจากรถยนต์อเนกประสงค์ที่ขายดีที่สุดคือตัว Grand Starrex แล้วก็ H1 โฉมปี2020ส่วนรุ่นที่3นะคะที่นำมาในวันนี้ข้างหลังเลยค่ะสีแดงแรงฤทธิ์อันนี้ก็คือตัว Veloster Turboแต่สำหรับในงานนี้นะคะมาเป็นน้ำจิ้มเฉยๆให้ชมก่อนสำหรับนะคะผู้ที่สนใจนะคะรถยนต์อเนกประสงค์นะคะขอเรียนเชิญมาที่งานนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่10ธันวาคมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ
มีสีส้มกับสีเหลือง2คันนี้หรือเปล่าคะก็จริงๆเป็น2คันที่อยู่บนเวทีตอนนี้นะครับก็จริงๆไฮไลท์ที่สุดก็คือคันสีส้มที่เราเห็นด้านหลังซึ่งจริงๆก็คือThe New Cayenne Coupe นะครับซึ่งเปิดตัวในครั้งแรกครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นรูปแบบนึงอีกรูปทรงนึงที่ออกแบบมาให้มีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นแล้วคันนี้ล่ะคะส่วนคันเหลืองนะครับอันนี้จริงๆก็คือ718 Cayman นะครับที่หลายๆทุกคนก็คงเห็นอยู่แล้วแหละ718 Boxer Cayman อันนี้เป็นเราแต่งแล้วเราเรียกรุ่นนี้ว่าเป็น AAS Sport Package ทำมาเพียง9คันเท่านั้นนะครับทำมาเพียง9คันเท่านั้นมี3สีอย่างละ3คันมีสีเหลืองสีขาวแล้วก็สีดำนะครับก็จะแต่งมาด้วยแบบชุดแต่ง Sport Design Package นะครับปลายท่อเป็น Sport Exhaust มีภายในทริมภายในก็จะเป็นสีเดียวกับรถมีเปลี่ยนรองเบลต์โคมอะไรมัลติมีสติ๊กเกอร์แบบ Modern Sport อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญอีกล้อนะครับเป็น20นิ้วไลคาร์เอสเป็นแบบ Black High Glossสำหรับท่านที่สนใจนะคะเชิญมาเดินเล่นมาเที่ยวชมกันได้มาหาซื้อรถยนต์ที่คุณต้องการได้นะคะงานมีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10ธันวาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ